วิธีการทอดไวส์เวิร์ดไวส์เวิร์ดนี่คือไส้กรอกของเยอรมันเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันสุกแล้วเราอยากจะทำให้มันร้อนเฉยๆเอาน้ำใส่เข้าไปในนี้ไม่ต้องเยอะแล้วท่านผู้ชมก็ยังจิ้มอยู่นะมันได้ไม่แตกแล้วก็โยนไปก็กลิ้งมันไปกลิ้งให้มันร้อนจิ้มไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเขาบอกว่าเอาไปต้มก็ได้ใส่ไมโครเวฟก็ได้เป็นผมไม่ใส่ไมโครเวฟผมไม่รู้จะใส่นานเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวมันก็ระเบิดน้ำเนี่ยมันจวนจะไปหมดละผมก็เลยเอาฮอทดอกใส่ในนี้ด้วยเลยฮอทดอกไม่ต้องจิ้มเพราะว่ามันอันเล็กอันเนี้ยมันใหญ่ก็เลยต้องจิ้มเพราะว่ามันจะแตกได้ง่ายกลิ้งไปเรื่อยๆครับผมจะหรี่ไฟใช้น้ำมันมะกอกก็ได้ใช้น้ำมันพืชก็ได้ค่อยๆเห็นสีไหมสีเริ่มออกแล้วฮอทดอกเนี่ยต้องทอดแบบนี้ไวส์เวิร์ดเนี่ยต้องไม่เหลืองจนเกินไปต้องมีสีขาวๆอยู่ด้วยสไลด์แบบนี้สลัดมันที่ผมทำมาเป็นแบบอเมริกันหรือแบบฝรั่งเศสมัสตาร์ดโปะจ้าเอ๋